ชิปเปิดชิปชิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะตบหน้าไอ้พวกแฟนวันพีชปลอมๆนะฮะที่แทบจะไม่รู้เรื่องหาอะไรเกี่ยวกับวันพีชเลยที่มาเถียงผมว่าผลพีชที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นผลสายโรเกียบ้างแหละเป็นผลสายโซออนบ้างแหละมันคือผลสายพาราเนเซียไว้ไอ้พวกประวัติแม็กเกลแลนวันพีซแม็กเกลแลนเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจจากผลโดคุดูคุผลปีศาจสายพาราเนเซียพาราเนเซียพาราเนเซียเอาล่ะจะอวดฉลาดศึกษาข้อมูลก่อนนะครับแม่พวกเรานี่สามัคคีกันความผลเหลือเกินนะโดยเฉพาะไอ้ฝาแฝด2ตัวนี้เยี่ยมตัวนึงหยิ่งฟันอีกตัวนึงไม่หยิ่งฟันเข้าใจแต่งตัวนะแล้วมันก็ไม่พูดด้วยนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยเจอคลิป YouTube บางคลิปมั้ยฮะที่เกี่ยวกับบล็อกฟุตนะฮะที่แบบว่าตั้งชื่อแบบเว่อร์สุ่มผลปีศาจตัว100ผลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาดูในคลิปเนี่ยก็จะมีผลปีศาจที่สุ่มเนี่ยประมาณ 3-4 ผลนะฮะเออแต่ปกคลิปก็100ผลทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นวายร้ายเคยเจอป่ะไม่เหี้ยก็ตอบว่าเคยไหนก็ได้โธ่เออสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำคลิปสุ่มนะฮะตามคอมเมนต์ของคนดูครับว่าสูตรของใครนะฮะจะได้ผลอะไรบ้างซึ่งคลิปเนี้ยจริงๆแล้วผมโพสต์ในชุมชนของ YouTube นะครับมันเป็นการโพสต์ว่ามีสูตรผลพิษไหมอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่เอาสูตรผลพิษหรอกผมจะลองดูสูตรของทุกคนนะฮะที่คอมเมนต์มาเนี่ยดูซิว่าสูตรไหนจะได้ผลอะไรบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ออนเซิร์ฟมานานแล้วนะออนเซิร์ฟมาตั้งแต่กลางวันเลยนะฮะตอนนี้เราอัดคลิปช่วง 5:00 นครับตอนนี้เราก็ได้แล้วผลพระนะฮะผลมังกรกับผลกาวิตี้อีกผลนึงที่เป็นผลหายากนะฮะแต่ว่าทางด้านกาวิตี้เนี่ยเต้ยได้เก็บไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มจากคอมเมนต์แรกครับมาเดี๋ยวเราให้ตะโจกสุ่มก่อนนะตะโจกมาโลก2เป็นครั้งแรกอย่าเพิ่งสุ่มตะโจกอย่าเพิ่งสุ่มเดี๋ยวผมจะให้ตะโจกทำสูตรก่อนนะทำสูตรแล้วค่อยสุ่มนะโอเคนะก็สำหรับสูตรนะฮะที่ผมได้โพสต์ไป1วันที่แล้วตอนนี้มีคนกดไลค์อยู่ 2,400 ไลค์นะฮะ1วนรอบคาเฟ่ทางซ้าย2รอบ2ใช้สกิลใส่คนสุ่มผลทั้งสกิลนะฮะโอเค2ใช้สกิลใส่คนสุ่มผลทั้งสกิลคืออะไรวะทั้งหมดใช่ไหมโอเค3เดินไปที่หลังคนสุ่ม4สุ่มตอนแรกผมสุ่มได้มังกรแต่ครั้งนี้โอกาสพิษออก 50% เฮ้ย 50% เองเหรอตาโจ๊กต้องวิ่งอ้อมคาเฟ่ไปทางซ้าย2รอบคือวิ่งมาทางนี้ตาโจ๊กวิ่งมาทางนี้นี่วิ่งมาทางนี้นะวิ่งมาทางนี้ตามผมมาวิ่งมาทางนี้นี่มาตามมาตามมาวิ่ง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 โอเครอบที่2เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปตาโจ๊กต้องใช้สกิลของผลปีศาจทั้งหมดนะใส่คนสุ่มมีสกิลอะไรบ้างกดใส่เลยโอเคสกิลที่1สกิลที่2สกิลที่3หมดแล้วใช่ไหมอ้าวสกิลที่4โอเคต่อไปตาโจ๊กต้องไปยืนอยู่หลังคนสุ่มครับแล้วกดสุ่มครับผมจะได้ผลอะไรเอาเลยนะกดเลยนะกดเลยกดเลยปุ๊บกดเลยวะเอ้ยกูลุ้นน้ำเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไปไปไหนก็ไปไปทิ้งมาเดี๋ยวนะผลพระไม่มีใครเอาใช่ไหมไม่เอาไม่มีโอเคตาโจ๊กเก็บผลพระเลยตาโจ๊กจะใช้ผลพระใช่ไหมจะไม่ใช่ผลแสงแล้วนะใช่โอเคงั้นเก็บผลพระเลยผลพระตัวไหนวะนี่ไงนี่นี่ผลสีเหลืองเนี่ยผลสีทองเนี่ยผลที่สวยที่สุดเนี่ยเก็บขึ้นมาโอเคแล้วกินเลยน้องๆเขาสุ่มไว้ให้กินบอกลาผลแสงซะทีนี้อ่ะแล้วกดใช้พลังผลพระเอาละ จากนี้ก็จะฟาร์มง่ายขึ้นหลายเท่าเลย1เดินรอบคนสุ่ม2เดินรอบคาเฟ่3รีตัวละคร10ครั้งได้ผลดี 100% ครับเอาดิ1เดินรอบคนสุ่มปึ๊บต่อไปเดินรอบคาเฟ่ทางนี้เหรอทางไหนก็ได้นี่เดินนะพี่เดินโอเคต่อไปรีตัวละคร10ครั้งโอ้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5
ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9ครั้งที่10โอเคได้ผลดี 100% นะครับดูซิว่าผลดี 100% จริงหรือเปล่าสุ่มเลยนะสุ่มเลยยอดผลดี 100% 1วิ่งรอบคาเฟ่3รอบ2เดินรอบคนสุ่ม5รอบได้ผลพระจริง 100% โอเคอันนี้คือผลพระเลยนะวิ่งรอบคนสุ่ม3รอบ3แล้ว3แล้วโอเคต่อไปเดินรอบคาเฟ่5รอบโอเคน่าจะเดินนานวะตัดวิดีโอดีมั้ยเนี่ยอันนี้เขาการันตีนะว่าสุ่มได้ผลพระ 100% นะฮะไหนดูสิขอบคุณครับขอบคุณสำหรับผลพระนะฮะ 100% ครับผมขอบคุณครับ1ดูผลที่อยากได้ในร้านค้า2วิ่งรอบคาเฟ่5รอบ3รีเซตตัวละคร3ครั้ง4เปิดฮาคิสี3รอบ4สุ่มได้แน่นอนครับแล้ว5ไปไหนอ่ะปังโอเคเต้ยไปดูในร้านค้านะว่าเต้ยอยากได้ผลอะไรนะอยากให้ผลอะไรออกก็ไปดูในร้านค้าครับดูแล้วใช่มั้ยดูให้ตาแฉะดูแล้วนะโอเคดูแล้วต่อไปวิ่งรอบคาเฟ่5รอบครับนี่เป็นอีก ID นึงของเต้ยนะฮะดูซิว่ารอบนี้ของดีจะออกมั้ยวิ่งรอบคาเฟ่5รอบครับเดี๋ยวเราตัดวิดีโอเลยก็แล้วกันนะฮะจนวิ่งเสร็จนะครับต่อไปรีเซ็ตตัวละคร3ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ปึ๊บเรียบร้อยเปิดฮาคิสี3ครั้ง1 2 3โอเคสุ่มเลยทีนี้ดูดิทำขนาดเนี้ยของดีจะออกไหมขอบคุณครับสำหรับผลบาเรียขอบคุณครับสูตรนี้ได้ 100% ถือผล1ผลแล้ววิ่งรอบคาเฟ่1รอบแล้วใช้สกิลดาบทุกสกิลแล้วสุ่มโอเคได้ถือผลเสือวิ่งรอบคาเฟ่1รอบโอเคจากนั้นใช้สกิลดาบใส่ลุงทุกสกิลนะฮะแม่น่าเสียดายจังสกิลดาบเราไม่มีครับตีนี่แหละแค่นี้แหละแล้วกดสุ่มครับปึ๊บบอกลุง99ทุสาแล้วตีลุง1ครั้งสุ่มได้ผลโมจิสายฟ้าพระพิษประตูโอเคจากนั้นตีลุง1ครั้งปึ๊บแล้วกดสุ่มเขาการันตีผลดีหลายผลมากต้องออกแล้วแหละโอ้ผลกราวิตี้ออกครับไหนดูซิว่าในสูตรนี้มีกราวิตี้ไหมได้โมจิสายฟ้าพระพิษประตูไม่มีกราวิตี้นี่โอเควางครับผมวางข้างหน้าแล้วกันวางข้างหน้าแทนผลพระเลยผลพระจะโจกเอาไปแล้ว1ตีโดฟา2สุ่มได้เลยพระโมจิเสือฟินิกซ์ 100% โอเคเลือด2หลอดก็เท่านั้นแหละครับท้ายพี่ก็ต้องตายพี่ต้องตายโอเคเรียบร้อยฮะมาไหนดูซิว่าจะได้อะไรปึ๊บผลอะไรเอ่ย What the fuck ขอบคุณครับถือผลกิโลและพิมพ์ว่าขอผลที่ตรงข้ามกับผลกิโลนะลุงได้พิษ 100% โอเคถือผลกิโลต่อไปพิมพ์ขอผลที่ตรงกันข้ามกับผลกิโลนะลุงโอเคแล้วสุ่มครับโอ้โหตรงกันข้ามของแท้เลยเหี้ยผลอุนจิ1วนรอบตัวสุ่ม2ครั้ง2สุ่มได้พิษ 100% สูตรง่ายๆกูชอบ1วนรอบคนสุ่ม2รอบปึ๊บแล้วเก็บผลกราวิตี้ขึ้นมาเฉยเลยวางปั๊บแล้วสุ่มครับผลพิษ 100%ปึ๊บปังปั๊บอ้าว1รีตัวละคร1ครั้ง2เดินออกมาสุ่ม3สุ่มผมลองแล้วได้เวนอม 99.99% อีก 1% นี่ได้อะไรวะดูซิว่าเราจะเป็น 1% นั้นหรือเปล่านะฮะ1รีตัวละคร1รอบ
โอเคต่อไปเดือนออกมาสุ่มเลยครับผลพิษ 99.999% นะฮะอย่าบอกนะว่าเราจะเป็น1ในเปอร์เซ็นต์นั้นนะที่เราไม่ได้ผลพิษอะเฮ้ยผลมังกรว่ะวางครับวางโอ้โหมังกรออก2ผลเฮ้ยมาท่านผู้ชมครับ ID สุดท้ายของวายร้ายครับและนี่จะเป็นรอบสุดท้ายที่เราสุ่มนะฮะดูซิว่า ID นี้จะได้อะไรครับมาน้องสุ่มเลยขอทีเถอะโซออนอีกสักผลหนึ่งน้องว้าวผลกาวิตี้ซ้ำเอามาทำไมโอ้เอ้ยผลสุดท้ายครับผมเนี่ยก็ผลดีแหละนะครับแต่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้สูตรกันแล้วนะครับคลิปต่อไปจะมาสุ่มอะไรอีกก็ค่อยว่ากันนะฮะผลดีออกแค่นี้แหละนะฮะมาถ่ายรูปปกคลิปกันโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับใช้เวลาสุ่มประมาณก็นานอยู่แหละนะฮะตั้งแต่กลางวันยันตีสองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีครับเฮ้ยก่อนจบคลิปใครเจ้าผลอะไรมาอามีคนเก็บไปแล้วอ่ะเก็บมังกรไป1แล้วครับผมมังกรไป1แล้วบาเรียเก็บไป1ครับยังไงอ่ะเก็บมังกรเก็บไปอีก1ครับสปินไม่มีใครเอาเลยเหรอสปินน่ะที่เหลือยันที่เหลือลงน้ำ